ได้นะครับเษก่นจะบอกนะครับไปต่อที่จังหวัดสกลนครนะครับจากเรื่องของจิ้งหรีดไปถึงเรื่องเห็ดที่มีราคาแพงมากแพงเท่าไหร่ครับกิโลก,กรัมละหนึ่พันบาทนะครับเป็นเห็ดอะไรนั้นนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนทั้งสภาพอากาศร้อนจัดและก็พายุฝนฟ้าขนองในพื้นที่จังหวัดสกลนครเมื่อ1นถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเขตป่าเทือกภูเขาภูพานี่ครับก็ทําให้เห็ดป่า เริ่มออกนะครับโดยเฉพาะเห็ดเพาะนี่แหละนะครับที่พูดถึงเนี่ยนะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวอีสานนะครับที่จะต้องซื้อหากลับมาประกอบเมนูหลากหลายชนิดนะครับตามความชอบของผู้บริโภคานางนุว 30, ัย37ปีนะครับเป็นชาวบ,บ้านดงภูพานนะครับ,บอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครแม่ค้าขายเห็ดเพาะรายหนึ่ง ซึ่งนาเห็ดเพาะและก็ของป่านานาชนิดมาจําหน่ายที่ตลาดตาบลการค้าอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครเน,นี่ยนะครับก็บอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาในมีอากาศเรียกว่าร้อนอบอ้าวนะครับประกอบกับมีพายุฝนฟ้าขนองฝนตกในพื้นที่ทําให้อากาศทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็ดเพาะเริ่มออกดอกนี่นะครับมีชาวบ,บ้านและและแวกนั้นเลยครับออกไปเก็บเห็ดเพาะมาจําหน่ายนะครับโดยตนเอง รับซื้อมาอีกต่อหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงต้นฤดูเป็นการต้นฤดูเก็บเห็ดได้ในปริมาณที่ไม่มากนะครับก็ทําให้ราคาดีเฉลี่ยกิโลกรัมว่า8 0 0ถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะครับโอ้เป็นราคาที่สูงนะครับหลังจากรับซื้อมานะครับตนก็จะจัดลงเป็นกระทงนะครับจำหน่ายในะราคากระทงละ100บาทแต่ละวันเนี่ยก็จะรับซื้อเห็ดมาได้ไม่แน่นอนนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ4-5กิโลกรัม ทำให้มีรายได้จากการจําหน่ายเห็ดเพาะต่อวันถึง3 0 0 0ถึง5,000บาทเลยทีเดียวนอกจากเห็ดเพาะแล้วนี่ที่แผงของนางนุก็จะมีสินค้าของป่าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานปลานะครับซึ่งก็จัดเป็นกองนะครับจำหน่ายในราคากองละ20บาทนะครับส่วนดอกกระเจียวราคาจําหน่ายอยู่ที่มัดละ10บาทเท่านั้นนะครับและเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้เห็ดเพาะจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ ผู้บริโภคก็ยังนิยมซื้อหาไปรับประทานอยู่ดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าชื่นชอบของอีสานบ้านเรานะครับอร่อยนะครับเห็ดเผาะนะครับซึ่งก็หากินยากเหมือนกันนะครับก็สมราคาแล้วนะครับ